ตำรวจในสายตาประชาชนคืออะไรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าตัวน่ารังเกียจในสายตาประชาชนบางก็ว่าเรารังแกประชาชนบางก็ว่าเราหากินกับประชาชนแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นตำรวจต้องเสียสละเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวต้องอดทนกับความไม่เข้าใจต้องอยู่บนท้องถนนมากกว่าบ้านของตัวเองไม่เว้นแม้แต่วันที่ทุกคนได้พักเพราะว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่ที่เราต้องทำข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ